การแต่งตัวของเราสีสันสดใสขนาดนี้เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่มินิมอลนะคะมันมีลวดลายเข้ามาเราอยู่ในเกาะครีตนะคะในประเทศกรีกในฤดูร้อนกลิ่นมะพร้าวมีความครีมี่หน่อยๆไฮไลท์เป็นจุดเด่นเป็นที่น่าสนใจที่สุดเลยของกลิ่นนี้นะคะนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าพริกลี่แพร์เนี่ยมันก็จะคือลูกแพร์ธรรมดาใช่ปะแบบเป็นแบบกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแบบผลไม้ฟรุตตี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กกั๊กเกิลอีกแล้วนะคะเราหายไปนานมากเลยนะคะแล้ววันนี้เรากลับมาแล้วกับน้ำหอมกลิ่นใหม่จากบ้านดิฟทีค่ะนั่นก็คือดิฟทีอิเลโอนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะนะคะแปลว่าดวงอาทิตย์ในภาษากรีกค่ะซึ่งผู้ก่อตั้งดิฟทีคเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแบบอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกาะดังๆส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกรีกนะคะเขาก็เลยเลือกใช้ภาษากรีกมาเป็นชื่อของน้ำหอมค่ะครั้งแรกที่เห็นขวดนะคะคือสะดุดตามากว่ามันมีสีสันสดใสแตกต่างจากขวดดิฟทีคทั่วไปนะคะเพราะปกติเนี่ยตามที่เรารู้กันว่าดิฟทีคเดี๋ยวเขาจะเป็นฉลากสีขาวดำธรรมดาใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีลวดลายเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนที่เป็นคนวาดลายให้กับดิฟทีคอิลิโอขวดนี้นะคะก็คือลูคเอ็ดเวิร์ดฮอลค่ะซึ่งเป็นศิลปินชาวอังกฤษที่เราชอบมากเลยนะคะจะเห็นว่าเรามีหนังสือเขาอยู่ข้างหลังThe Greco Disco นะคะเขาเป็นแนวแบบแต่งบ้านสีสันสดใสเป็น Maximalist นะคะซึ่งตรงข้ามกับ Minimalist ใช่ไหมซึ่งดูจากการแต่งตัวของเราสีสันสดใสขนาดนี้เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่ Minimal นะคะเราเป็น Maximal นะคะแล้วก็เลยชอบ Look Edward Hall อยู่แล้วนะคะซึ่งพอเรารู้ว่าเขามา Collaborate กับ Dip Teak เพื่อมาทำอิลิโอขวดนี้เนี่ยเรา Blind Buy เลยเราซื้อเลยเพราะว่าเราอยากได้ขวดค่ะดิฟทีคอิลิโอนะคะมาในโอโดทอยเลทขนาด100 ml เท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีแฮมิสซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกันด้วยแล้วก็มีเป็นเทียนหอมชื่อซิตรอนเนลนะคะที่เราจะเห็นเป็นขวดแบบใหญ่ๆเลยอะแบบ 1.5 กิโลมั้งแล้วก็จะมีบอดี้สเปรย์นะคะซึ่งเทียนกับบอดี้สเปรย์เนี่ยจะเป็นกลิ่นเดียวกันก็คือจะมีตะไคร้เป็นส่วนผสมหลักนะคะซึ่งกลิ่นก็จะแตกต่างจากแฮมิสกับดิฟทีคอิลิโอค่ะเรามาดูโน้ตของดิฟทีคอิลิโอกันบ้างนะคะในนี้เนี่ยก็จะมีดอกไอริสมีมะกรูดมีดอกมะลิและที่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นเป็นที่น่าสนใจที่สุดเลยของกลิ่นนี้นะคะนั่นก็คือ Prickly Pear นั่นเองค่ะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่ากระบองเพชรทานผลนะคะตอนแรกเนี่ยเรานึกว่า Prickly Pear เนี่ยมันก็จะคือลูกแพรธรรมดาใช่ป่ะแบบเป็นแบบกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแบบผลไม้ฟรุตตี้คงจะเป็นแพรที่แบบมีหนามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพริกมันคือแปลว่าทิ่มนะคะแต่ว่าไม่ใช่เลยนะคะมันคือกระบองเพชรทานผลในภาษาไทยนะคะซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าตาเหมือนกระบองเพชรเลยแบนๆแล้วก็มีดอกไม้สีแดงเนี่ยมาอยู่ตรงข้างๆของมันนะคะซึ่งกลิ่นของแพรกับกลิ่นของพริกลี่แพรคือแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงนะคะเราก็ไม่เคยดมเหมือนกันว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงแต่ว่าเราก็จะมาได้มาดมในกลิ่นดิฟทีคอิลิโออันนี้กันนะคะซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะคะเราก็จะเห็นต้นพริกลี่แพรเนี่ยอยู่บนขวดของดิฟทีคอิลิโอด้วยค่ะกลิ่นเปิดมานะคะกลิ่นที่ชัดที่สุดเลยเนี่ยคือกลิ่นไอริสค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยเป็นกลิ่นที่เราแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือกลิ่นอะไรซึ่งเราแอสซูมว่ามันคือกลิ่นของพริกลี่แพรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นของมะลิผสมกับกลิ่นมะกรูดนะคะไซตรัสซี่หน่อยๆซึ่งมันมีกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่เราอะสัมผัสได้แต่ว่ามันไม่ได้ลิสต์อยู่ในโน้ตนะคะนั่นก็คือกลิ่นของมะพร้าวค่ะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยมันจะกลิ่นแบบครีมมี่หน่อยมันจะคล้ายๆกลิ่นของครีมกันแดดอะค่ะลองนึกภาพเราอยู่ในเกาะครีตนะคะในประเทศกรีกในฤดูร้อนแล้วก็แบบเรายืนอยู่บนโขดหินอะแล้วก็บนโขดหินเนี่ยมีแสงแดดอ่อนๆโชยลงมามีดอกไม้มีดอกไอริสดอกมะลิขึ้นแทรกอยู่ตามร่องโขดหินนะคะรอบๆเราเนี่ยเป็นน้ำทะเลทั้งหมดเลยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะแล้วก็มี
สวนของกระบองเพชรทานผลสวนของพริกลี่แพรเนี่ยอยู่บนหาดนะคะแล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่หนึ่งต้นมีกลิ่นมะพร้าวนิดๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กระโดดจากโขดหินเนี่ยลงไปเล่นน้ำพอเราขึ้นมาจากน้ำนี่แหละกลิ่นนี้แหละมันคือกลิ่นของดิปทีคอิลิโอนะคะคือกลิ่นของครีมกันแดดกลิ่นของน้ำทะเลผสมกันหอมมากๆเลยค่ะพอ dry down นะคะดิปทีคอิลิโอเนี่ยจะ powdery นิดๆนะคะถ้าใครชอบแนวแบบดอกมะลิถ้าใครชอบกลิ่นแบบ white floral อะไรอย่างเงี้ยเราว่าน่าจะชอบดิปทีคอิลิโอมากๆเลยค่ะพอดมดิปทีคอิลิโอแล้วนะคะทำให้เรานึกถึงอีกกลิ่นนึงซึ่งเป็นกลิ่นขายดีเหมือนกันของดิปทีคนะคะนั่นก็คือฟิลอสซิโคสนั่นเองค่ะกลิ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบซัมเมอร์เหมือนกันแล้วก็มีกลิ่นมะพร้าวมีความครีมมี่หน่อยๆคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าฟิลอสซิโคสเนี่ยส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยเขาจะเน้นไปทางต้นมะเดื่อนะคะหรือว่าฟิกนะคะเป็นจุดเด่นของฟิลอสซิโคสแต่ว่าอิลิโอเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นพริกลี่แพรหรือว่ากระบองเพชรทานผลนะคะแล้วก็ฟิลอสซิโคสเนี่ยเขาจะออกไปในทางวูดดี้มากกว่าส่วนอิลิโอเนี่ยจะออกมาในทางฟลอรัลมากกว่าค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าดิปทีคอิลิโอเนี่ยมันคือกลิ่นของตอนที่เราลงไปเล่นน้ำแล้วเราขึ้นมาจากน้ำใช่ปะแต่ว่าฟิลอสซิโคสเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นของรอบๆชายหาดนะคะจะเป็นกลิ่นของหาดเป็นกลิ่นของต้นมะพร้าวเป็นกลิ่นทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าดิปทีคอิลิโอเนี่ยมีเฉพาะโอโดทอยเลทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความติดทนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดทนเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าน้ำหอมดิปทีคเนี่ยก็ไม่ค่อยติดทนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราชอบกลิ่นนี้นะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง longevity มากเท่าไหร่นะคะถ้ามันไม่ติดเราก็เติมเอาระหว่างวันสรุปแล้วนะคะเราชอบน้ำหอมดิปทีคอิลิโอมากๆเลยนะคะเราใช้มาเป็นเดือนแล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมสไตล์เรามันเป็นแบบแอบสะอาดนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับลังช์ไม่ได้ถึงกับเลซี่ซันเดย์มอร์นิ่งนะคะแต่มันยังมีความแบบครีมมี่มันยังมีความฟลอรัลไซตรัสซี่อะไรนี้เข้ามาด้วยนะคะถ้าให้เปรียบเทียบดิปทีคอิลิโอกับน้ำหอมซัมเมอร์ทั่วไปนะคะเราว่ามันแบบค่อนข้างยูนิคเลยนะยังไม่เคยเจอน้ำหอมซัมเมอร์ที่กลิ่นประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอะไม่เคยดมพริกลี่แพรก็เป็นได้นะคะแต่ว่าเราว่ามันยังขาดความเป็นดิปทีคอะอันนี้เนี่ยเราว่าเป็นความที่เมนสตรีมที่สุดของดิปทีคแล้วอะปกติเนี่ยดิปทีคเขาจะดังเรื่องแบบความกรีนความแบบมิสทีเรียสเข้าไม่ค่อยถึงนะคะแต่ว่าขวดนี้เนี่ยเราเข้าถึงแล้วเราชอบนะคะคือปกติเราจะไม่ค่อยซื้อดิปทีคเพราะว่าเราเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขวดนี้เนี่ยเราบลายบายมาด้วยแต่ว่าก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่บลายบายมาเราชอบค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย